การวันนั้นเป็นช่วงประมาณเช้า8โมงครับฝนมันตกประมาณตีหนึ่งถึงตีสี่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกหนักมากประมาณตีสี่กว่าน้ำป่าเริ่มไหลละบนช่วงเขาเนี่ยมันจะเป็นช่วงน้ำป่าไหลลงมาทางทะเลครับแล้วช่วงวันนั้นเป็นจังหวะที่ว่าทางทะเลทางก้นอ่าวทางนู้นอ่ะเป็นทางระบายน้ำแต่ทะเลมันหนุนสูงทำให้น้ำมันท่วมขังพื้นที่บริเวณนี้ในไร่ผมได้รับแจ้งช่วงประมาณ8โมงกว่าให้มาช่วยเอาวัวออกจากแหล่งน้ำท่วมสูงเพราะว่าเขากังวลคือว่าเขากลัวว่าน้ำจะมาเร็วปรากฏว่าห่างไปแค่ไม่ถึงชั่วโมงครับ5นาที20นาทีนี่น้ำมาเร็วมากเลยระดับน้ำประมาณคอครับประมาณคอครับช่วงนั้นก็คือเราว่ายจากปากทางเข้ามาเลยใช่ไหมใช่ครับต้องว่ายน้ำตามเพราะว่าวัวมันตื่นน้ำครับตอนนั้นกลัวมันจะตกบ่อเพราะว่าเราไม่รู้เลยบริเวณนี้บ่อมีกี่ลูกช่วยวัวครับอ๋อลูกวัวด้วยหรืองัวทั้ง7ตัวน่ะทั้ง7ตัวเลยครับมันติดอยู่ครับมันติดอยู่บนโขดขนำเลยครับมันไปไหนไม่ได้ครับยืนแช่น้ำครึ่งตัวแล้วครับประมาณ7ตัวฮะงัวประมาณ7ตัวฮะรวมลูกวัวอ่อน1ตัวด้วยเลยตัดสินใจกระโดดลงว่ายน้ำตามวัวไปเลยครับเพื่อต้อนให้มันเข้าฝูงแล้วก็ให้มันตามกันไปครับให้มันไปถูกทางเพื่อที่จะควบคุมได้ใช้เวลานานมั้ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งครับในการเอาวัวออกจากเส้นทางเนี้ยขึ้นมาโขดมาไว้บ้านตรงหลังคาสีน้ำตาลเนี่ยครับเพื่อว่าหนีน้ำมาไว้ตรงนี้ผมตัดสินใจไปว่ามันจะมีวัวนำฝูงอยู่ตัวนึงที่ว่านำทางอยู่ตัวแรกแล้วตัวมันมีอยู่ตัวนึงหลุดฝูงคือตกใจมันเหยียบพลาดคันนาหล่นลงไปในฝั่งลึกกว่าแล้วมันตกใจมันก็เลยเตลิดผมต้องว่ายน้ำเพื่อที่ไปเอาเชือกจับเชือกแล้วก็ต้อนมันขึ้นมาให้มันรวมฝูงกันครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ต้องไปตรงบ่อมันยากตรงที่ว่าต้อนเหนื่อยแล้วก็ทั้ง7ตัวก็ปลอดภัยดีป่ะทั้ง7ตัวปลอดภัยดีครับ